ดีครับก็เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะครับประจำวันที่24เมษายนนะครับภาพตลาดวันนี้เราก็มองว่าน่าจะขึ้นแบบไม่แข็งแรงนะครับเนื่องจากเครื่องมือระยะสั้นทั้ง RSI นะฮะแล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยยังคงส่งสัญญาณซื้ออยู่นะครับแต่ก็ชะลอการปรับตัวขึ้นแล้วทั้งคู่นะครับในขณะที่ MACD ก็ยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือเส้น Signal Line ได้นะครับวันนี้เนี่ยจึงมีน้ำหนักในทางลงมากกว่านะครับแม้จะมีความผันผวนระหว่างวันนะครับก็ยังน่าเน้นขึ้นขายนะครับเพราะสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ยืนยันการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแรงนะครับมีโอกาสที่ดัชนีเนี่ยจะลงมาแนวรับแรกนะครับที่ 1,183 จุดนะฮะซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันนะฮะแล้วก็มีแนวรับถัดมาเนี่ยก็อยู่ที่ 1,178 นะฮะซึ่งตรงกับ EMA ที่25วันนะครับดังนั้นเนี่ยระยะสั้นก็แนะนำเก็งกำไรนะฮะแล้วก็ทยอยขายเมื่อดีดตัวขึ้นตามแนวต้านนะครับโดยหุ้นที่แนะนำใน4ตัววันนี้นะครับในส่วนของเทคนิคก็แนะนำเก็งกำไรทั้งหมดนะครับตัวแรกก็คือตัวโรบินนะครับความเห็นเนี่ยก็คือเริ่มดีดตัวขึ้นมานะครับโดยมี EMA 25วันเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับนะฮะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะฮะรวมไปถึงเครื่องมือ DI บวกเนี่ยก็กลับมายืนอยู่เหนือ DI ลบได้นะฮะแนวโน้มฟื้นตัวนะครับโดยมองแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 50.25 บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่53บาทแล้วก็คัดลอสอยู่ที่49.50 บาทตัวที่2ก็ตัว Home Pro นะครับแรงซื้อเนี่ยหนาแน่นนะฮะโดยได้สัญญาณหนุนจากตัว RSI แล้วก็ Modified Stochastic นะครับราคาก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีแนวโน้มทดสอบไฮเดิมนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่โทษทีนะแนวรับนะฮะมองไว้ที่13บาทนะครับแนวต้านก็มองไว้ที่ 14.30 บาทนะครับคัดลอสก็คือที่ 12.80 บาทตัวที่3ก็คือตัวรัสสานะครับราคาเนี่ยก็เดินหน้านะฮะแล้วเริ่มมีวอลุ่มกลับมาอีกครั้งนะครับ MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือเส้นซิกเนลไลน์ได้แล้วนะครับแล้วก็กำลังเดินหน้าหาซีโร่ไลน์นะฮะคาดว่าจะทะลุผ่านขึ้นได้ในเร็วๆนี้นะครับสำหรับแนวรับเนี่ยเรามองไว้ที่ 1.91 บาทนะครับแนวต้านมองไว้ที่ 2.05 บาทคัดลอสที่ 1.89 บาทนะครับตัวที่4ก็คือตัว CPF นะครับก็เหวี่ยงตัวขึ้นในกรอบไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะทะลุกรอบแนวต้านขึ้นไปได้นะครับเพราะ MACD เนี่ยยืนเหนือซีโร่ไลน์มาได้ตลอดแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นก็ยังคงส่งสัญญาณซื้อสอดคล้องกันนะครับแนวรับเรามองไว้ที่ 37.50 บาทนะครับแนวต้านก็มองไว้ที่ 42 บาทคันลอสก็ 36 บาทนะครับอีกการประชุมสำหรับในส่วนของเทคนิคครับ